ข้อ6เศษ92ส่วน10เศษ92ส่วน10นะคะตัวเศษเป็น92ตัวส่วนเป็น10ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอยู่ในรูปของเศษเกินต้องการเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละเราเขียนตัวส่วนคงเดิมไว้ก่อนเลยค่ะก็คือส่วน10คูณอะไรไม่เกิน92ท่องสูตรคูณ10ค่ะ10คูณ1เป็น10 10คูณ2เป็น20 10คูณ3เป็น30 10คูณ4เป็น40 10คูณ5เป็น50 10คูณ6เป็น60 10คูณ7เป็น70 10คูณ8เป็น8010คูณ9เป็น90 10คูณ9เป็น90คูณ9เป็น90 90แล้วนับให้ถึง92ค่ะ90แล้ว91 92เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2ข้อ6เศษ92ส่วน10เท่ากับ9เศษ2ส่วน10อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ